まもなく神楽坂です。出口は左側です。สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบแซตามะและอบหนุ่มนะคะวันนี้สาวแซบขอควงเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นและลุงจี๊ดพาเพื่อนๆไปชิมกาแฟแบรนด์ไทยอาขาอามะที่เพิ่งมาเปิดสาขาในย่านคากุระซากะที่โตเกียวเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมากาแฟแบรนด์นี้ได้รับความนิยมไม่ใช่เพียงแค่ในหมู่คนไทยเท่านั้นนะคะชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบกาแฟและหลงรักเมืองไทยก็ให้ความสนใจด้วยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นของพวกเราพอทราบข่าวว่ามีร้านกาแฟแบรนด์ไทยมาเปิดพวกเราก็เลยนัดแนะแวะมาชิมกาแฟด้วยกันทันทีร้านอาคาอามาคอฟฟี่โรสเตอร์โตเกียวเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่สองหุ้นส่วนชาวญี่ปุ่นคุณอิชิกาวะจุนเปและคุณยามาชิตะนัสึสะผู้หลงรักกาแฟไทยตั้งใจทำร้านนี้ขึ้นมาเพื่ออยากส่งต่อเจตนารมณ์กาแฟแบรนด์อาคาอามามาที่ญี่ปุ่นอยากให้คนญี่ปุ่นรู้จักความอร่อยของกาแฟไทยและหลงรักเมืองไทยด้วยโดยหาทำเลที่ตั้งในย่านสุดชิคและย่านน่าค้นหาอย่างคากุระซากะภายในร้านให้บรรยากาศที่อบอุ่นมีการตกแต่งร้านที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็นญี่ปุ่นแบบทันสมัยได้อย่างลงตัวมีการนำชุดของชาวอาคามาประดับตกแต่งภายในร้านและมีภาพไร่กาแฟที่ชาวอาคาปลูกที่เมืองไทยที่สำคัญมีนางกวักเครื่องรางชั้นยอดที่เห็นแล้วต้องนึกถึงเมืองไทยทันทีและยังมีเมล็ดกาแฟที่ส่งตรงจากไทยมาวางจำหน่ายภายในร้านอีกด้วยค่ะอาคาอามาแบรนด์กาแฟเพื่อสังคมสัญชาติไทยที่ก่อตั้งโดยลีอายุจือปาหนุ่มชาวอาคาที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการขายกาแฟคุณภาพระดับโลกให้แก่ผู้บริโภคและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอาคาผู้ผลิตซึ่งอาคาอามาไม่ใช่แค่กาแฟที่ซื้อมาแล้วขายไปเท่านั้นแต่ถ้าได้รู้เรื่องราวที่มาที่ไปของกาแฟแบรนด์นี้จะรู้เลยว่าเป็นแบรนด์กาแฟที่ทำเพื่อสังคมใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตกาแฟทุกเมล็ดที่ปลูกโดยชาวอาคาที่หมู่บ้านแม่จันใต้จังหวัดเชียงรายที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมใส่ใจในทุกๆเมล็ดกาแฟซึ่งนอกจากจะผลิตกาแฟที่มีคุณภาพที่ดีแล้วยังช่วยให้ชุมชนพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะเพื่อนคนญี่ปุ่นชื่อคุณชื่อเล่นชมพู่ค่ะคุณชมพู่ชมพูชมพู่หรือว่าวังเกิดวังอากาศค่ะชื่อคุณชมพูนะคะหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าโอกาวะค่ะชื่อคุณโอกาวะนะคะแล้วก็มากับลุงจี๊ดนะคะวันนี้เรา3คนก็มา enjoy กาแฟแบรนด์ไทยนะคะอาคาอามาเดี๋ยวให้คุณโอกาวะชิมวันนี้คุณโอกาวะสั่งกาแฟอะไรคะอามาค่ะอันนี้นะกาแฟชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ชื่อว่าอามี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 คุณอามีเป็นคนปลูกนะคะเป็นคนปลูกเมล็ดพันธุ์นี้
แล้วก็ที่คุณโอกาวะสั่งก็คือเป็นโคฮีดริปค่ะกาแฟร้อนคาเฟ่ร้อนค่ะค่ะลองชิมไหมคะตอนนี้น่าจะเย็นแล้วค่ะไปแล้วกินมาฮายอร่อยมากดิฉันชอบรสชาติเค็มกลมอันนี้เค็มกลมมากมากอร่อยมากค่ะดีจังโอ้ยชิลองสโคนหน่อยสิคะนี่นะคะนอกจากนี้ในร้านยังมีสโคนนะคะให้บลูเบอร์รี่สโคนเนาะกลูเตนฟรีใช่ไหมคะยังร้อนอยู่นะคะให้คุณโอกาวะชิมให้ดูกรอบนะคะโอเคใช้ได้หวานนิดหน่อยอร่อยพอดีมากๆรสชาติหวานนิดหน่อยอร่อยพอดีมากๆค่ะคุณโอกาวะพูดภาษาไทยเก่งมากนะคะเพราะว่าเคยอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ดีบ่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาคาอามานะคะสาขาโตเกียวค่ะวันนี้ก็มาชิมกาแฟเย็นนะคะเป็นริปเนาะแล้วก็ของสาวแซ่บนี่สั่งเป็นเมนูที่เมล็ดกาแฟชื่อว่าชาลีนะคะก็ชิมตอนอากาศร้อนๆก็สดชื่นดีค่ะแต่ว่ากาแฟแก้วนี้รสชาติมันจะติดเปรี้ยวนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะชิมสโคนให้เพื่อนๆดูนะคะขออนุญาตใช้มือเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกอันนี้เป็นสโคนบลูเบอร์รี่นะรสชาติข้างนอกเนี่ยค่อนข้างกรอบข้างในก็อร่อยเลยเมื่อกี้ชิมไปแล้วแต่ชิมให้ดูอีกแล้วลุงจีเซฮายลุงจีเป็นไงบ้างคะนี่มาเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองมันไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่วันนี้สั่งเมนูอะไรลุงจีสั่งกาแฟอามี่เป็นแบบร้อนใช่ไหมคะเปรี้ยวไหมนิดนึงครั้งที่แล้วลุงจิตสั่งเมนูอะไรคะเป็นกาแฟไทยมันที่ให้กาแฟเย็นไทยเขาชมแบบกาแฟเย็นไทยอะครับจะมีความหวานแต่เป็นว่าครั้งที่แล้วมาสั่งหวานน้อยคือนึกถึงกาแฟเย็นไทยที่คนจะใช้หวานๆอย่างนั้นอยากลองกินแต่สั่งหวานน้อยหน่อยแต่ว่าเข้าใจว่าคือความหวานของคนญี่ปุ่นอ่ะมันจะไม่หวานเท่ากาแฟไทยคนไทยจะชอบหวานมากแต่ว่าถ้าเกิดมาสั่งกาแฟไทยที่มันต้องแบบหวานน้อยหน่อยโอเคไหมรสชาติคืออย่าไปหวังว่าให้ที่บอกกาแฟไทยที่บ้านไม่ได้มันจะไม่หวานอย่างนั้นไงเราต้องการหวานน้อยอันนี้หวานแบบเฮลตี้หวานแบบเฮลตี้นิดนึงมีความหวานมากหวานมากแต่ขนมหวานอีกเรื่องนะแต่กาแฟต้องอย่าหวานมากมันจะขาดความขมของกาแฟที่เราต้องการไปมันก็จะเป็นกินหวานกับกาแฟโอเคให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะพอดีวันนี้เรามากันเป็นช่วงเย็นเนาะร้านเพิ่งเปิดได้ไม่นานร้านเพิ่งเปิดวันที่1กรกฎาคมหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ